เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถุมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูนครศรีธรรมราชจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองสองธรรมคือธรรมะและธรรมชาติและแน่นอนค่ะวันนี้น้องตั๊กก็จะพาไปชมความงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปชมพร้อมๆกับน้องตั๊กได้เลยค่ะแล้วพบกันบนเวทีมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช